สวัสดีครับชาวแบงก์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันวันนี้เช่นเคยกับการนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับวงการ2ล้อ MotoGP นะครับประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มันน่าสนใจที่เป็นข้อมูลต่างๆที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็อยากรู้ผมนั้นจะนำมาร่วมคุยร่วมแชร์ตรงนี้ที่เดิมทุกวันนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้รอแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเม้นมาคุยกันให้เยอะๆในแต่ละคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนักแข่งคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็ลุ้นนะครับว่าให้เขาเนี่ยป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยหนึ่งแล้วก็แน่นอนละโอกาสประมาณสัก 80% ในมืออยู่แล้วผมกำลังพูดถึงมาร์คมาร์เคสครับในประเด็นที่ว่าถ้าจะล้มมาร์เคสถ้าจะคว่ำนักบิดคนนี้เนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์แบบไหนจะต้องวางแผนจะต้องใช้การขับขี่แบบไหนกันแน่นะครับผมอยากฟังความคิดเห็นของคนที่เป็น FC ของมาร์เคสเองนะครับแล้วก็คนที่เป็น FC ของนักแข่งคนอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของมาร์เคสเนี่ยเราลองเอาความคิดเห็นมาคุยมาแชร์กันหน่อยซิว่ามันจะมีช่องทางบ้างไหมหรือมันจะมีมากมีน้อยขนาดไหนยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าความสำเร็จของมาร์คมาร์เคสตอนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินในปีนี้ถ้าจะมาบอกว่ามาร์เคสเนี่ยพัฒนาฝีมือเพียงอย่างเดียวถึงประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ได้ผมก็คิดว่าไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักนะครับหรือจะบอกว่ารถ RC213V เนี่ยพัฒนามาแบบเหนือกว่าค่ายอื่นเพียงอย่างเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่มันน่าจะตรงประเด็นที่สุดก็คือมาร์คมาร์เคสก็พัฒนาฝีมือความแข็งแกร่งแล้วก็สิ่งที่เขาเคยผิดพลาดเป็นความเสี่ยงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาลบลงไปได้เยอะมากๆในปีนี้เรียกง่ายๆว่าก็เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือ RC213V ตัวแข่งของ Repsol Honda เนี่ยมันก็เข้าที่เข้าทางต้องเรียกว่าแบบเข้าที่เข้าทางกว่าทีมอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับยิ่งมาเทียบกับอย่างเทียบกับ Yamaha เทียบกับ KTM เทียบกับ Aprilia อย่างนี้นะครับตรงนั้นมันก็เลยแมทกันทั้ง2อย่างเลยรถนี้ก็มาถูกที่ถูกทางเจอปัญหาแป๊บเดียวแก้ไขได้นะฮะส่วนตัวคนก็เหมือนกันนะครับนิ่งขึ้นรู้สึกว่าขับได้ทั้งบุนทั้งบู๊จะเปียกจะแห้งจะตรงจะโค้งเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างสามารถที่จะจัดการคอนโทรลได้อย่างง่ายดายปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นี่ก็คือความยอดเยี่ยมของมาร์คมาร์เคสแล้วก็ทีม Repsol Honda ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะคว้าแชมป์ก็ต้องบอกว่าน่าจะ 80% ขึ้นไปแล้วล่ะในตอนนี้กับ8สนามที่เหลือที่เผื่อไว้อาจจะมีอุบัติเหตุมีอะไรผมก็ไม่ทราบในตรงนั้นนะครับแต่วันนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันครับว่าในความแข็งแกร่งของบุคคลคนนึงเนี่ยมันย่อมที่จะมีอะไรที่มันเป็นจุดที่เราน่าจะเจาะเข้าไปได้เป็นความอ่อนแอเป็นสิ่งที่เราจะสามารถล้มสามารถคว่ำคนนั้นได้ผมก็เชื่อว่ามันมีนะฮะจริงๆต่อให้คุณไร้เตรียมทางขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีช่องโหว่อะไรสักอย่างอยู่เพียงแต่ว่านะครับมีเงื่อนไขว่าคนที่จะมาคว่ำเนี่ยจะต้องเจาะให้ถูกจุดนะฮะจะต้องยิงจะต้องแทงให้ตรงเป้าจริงๆแล้วคนที่จะมาล้มมาคว่ำได้ก็จะต้องมีความแข็งแกร่งในตัวไม่แพ้มาร์คมาร์เคสเช่นกันไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งยังไม่เท่ามาร์คจะมาอาศัยแบบว่าลูกฟลุกหรือว่าลูกแบบเหมือนฉุกเฉินเข้ามาอย่างนี้ตรงนั้นก็คงจะไม่เพียงพอเท่าไหร่นักนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีนี้เนี่ยมาร์เคสเนี่ยก็คงจะแพ้อยู่แค่คนเดียวที่แบบว่ามันเป็นรูปธรรมชัดเจนใช่ไหมฮะทุกคนคงจะนึกถึงนักบิดเบอร์04จากดูคาติก็คืออังเดียโดวิโซโซใช่ไหมที่เวลาดวลกันกับมาร์เคสใส่เดียวกัน2ต่อ2ทีไรเนี่ยกลายเป็นโดวิโซโซที่มีชัยเหนือมาร์เคสเป็นส่วนใหญ่ทำนองนั้นนะครับแต่กลายเป็นคนอื่นล่ะมาร์เคสแพ้ใครบ้างในปีนี้ก็คงแพ้ภัยตัวเองในสนามที่3ใช่มั้ยที่ล้มเองที่ออสตินอเมริกาแล้วก็มาแพ้เปตุชชี่ที่มูเจโร่ก็เรียกว่าแพ้แบบฉิวเฉียดนะฮะมาแพ้ใครอีกมาแพ้บีอาร์เอสที่แอสเซนฮอนแลนด์ใช่ไหมฮะแต่การปราชัยของมาร์เคสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปราชัยที่วูดวิดนะครับคือไม่ขาดลอยแต่ในสนามที่เขาชนะส่วนมากเขาก็จะชนะแบบขาดลอยคือประมาณ2วินาทีขึ้นไปนะครับมันก็บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเขานะครับว่าแม้จะไม่ได้ยืนโพเดียมอันดับ1แต่เขาก็ไม่เคยที่จะห่างอันดับ2อันดับ3แล้วก็ห่างแบบล้อต่อล้อห่างแบบฉิวเฉียดไม่ได้ว่าโดนทิ้งโดนอะไรเหมือนที่เขาทำกับคนอื่นนะครับ
อ้าวตรงนั้นนะทีนี้มาร์เก็ตเนี่ยให้ความเห็นในตอนน่าจะประมาณเดือนที่แล้วที่บอกว่านักบิดที่น่ากลัวตอนนี้ก็คงจะเป็น2ยามาฮ่าก็คือทั้งควาตาโร่เบอร์20แล้วก็บีเอเลสเบอร์12ใช่ไหมครับทุกคนเห็นด้วยหรือไม่นะครับมาร์เก็ตก็ออกมาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นในเรื่องของจิตวิทยาหรือเปล่าที่ให้ข่าวที่สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นนะครับคือเพื่อที่จะหลอกให้ยามาฮ่าตายใจตรงนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสคว่ำมาร์เก็ตได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปต้องรู้สิ่งที่คนคนนั้นเขาแข็งแกร่งก่อนรู้ว่าความแข็งแกร่งจุดเด่นของมาร์เก็ตคืออะไรซะก่อนนะครับตอนแรกต้องมาไล่เรียงนะครับในส่วนตัวผมมองว่ามาร์เก็ตเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ข้อแรกเลยนะครับคือ1ซ้อมเนี่ยมาดีมากๆมาร์เก็ตไม่เคยหลุดนะฮะไม่เคยหลุดไปลงไปอันดับ5เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในเอาผมพูดถึงในปีนี้อย่างเดียวแล้วกันนะในการซ้อม FP1 FP2 FP3 FP4 รวมทั้งในการควอลิฟายนะฮะทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับการซ้อมบางคนก็บอกว่าแค่ซ้อมมันจะไปจริงจังอะไรนักหนามันไม่ได้เก็บคะแนนไม่ได้เก็บผลอะไรต่างๆมันมีมากกว่านั้นนะครับรายละเอียดของการซ้อมเนี่ยก็คือยิ่งคุณซ้อมไปได้เร็วแค่ไหนเนี่ยคุณจะรู้ว่าโค้งๆเนี่ยคุณควรจะสาดเข้ามาที่ความเร็วเท่าไหร่คุณควรจะเบรกในระยะเท่าไหร่มันเอาเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการหาลิมิตเหมือนที่มาร์คมาร์เก็ตเขาทำไว้ซึ่งการหาลิมิตของมาร์เก็ตเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะสิ้นสุดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหมายถึงว่าไม่ได้สิ้นสุดทั้งหมดแต่หลักๆก็คือเขารู้หมดแล้วล่ะด้วยการขับที่ต้องเรียกว่าบ้าบินแบบดีเดือดจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเป็นการเก็บข้อมูลแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดสนามปกติเนี่ยทางตรงตรงเนี้ยเขาควรจะต้องเบรกประมาณตรงไหนระยะไหนมันถึงจะให้ได้ลึกที่สุดนะฮะใช่ไหมหรือโค้งตรงนี้เขาควรจะเอียงประมาณไหนมันถึงจะเร็วประมาณไหนถึงจะไปได้ในโค้งนี้ผมว่ามาร์เก็ตเขาเก็บข้อมูลไว้หมดในปีที่แล้วนะครับพอมาปีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นในอุณหภูมิของแท็กในสภาพอากาศฝนฟ้าอะไรทำนองนี้หรือจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการปรับเซตรถหรือความร้อนแรงของนักแข่งทีมอื่นที่จะเข้ามาตรงนั้นมันก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไปแต่หลักๆเนี่ยโดนเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่มันผ่านมานะครับสังเกตการล้มบ่อยของมาร์เก็ตในเมื่อก่อนแต่มาในปีนี้มาร์เก็ตแทบจะไม่ค่อยล้มเลยเอาจริงๆนั่นในรอบซ้อมรอบอะไรเนี่ยนะฮะตรงนั้นทีนี้เมื่อเก็บข้อมูลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแข่งจริงมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นผลในเชิงบวกทุกครั้งนะครับที่ผมสังเกตดูว่ามันจะเหมือนจะไปได้ง่ายเหมือนจะมีความมั่นใจคือพอเจอมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเราเนี่ยเคยเร็วที่สุดในช่วงรอบซ้อมเคยทำลายกำแพงตรงนี้รู้ว่าตรงนี้จะต้องเอียงจะต้องบิดจะต้องเบรกเท่าไหร่ยังไงเสร็จปุ๊บตอนแข่งผมว่ามันก็เหมือนมันจัดการง่ายขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าคุณยังมีความลังเลอยู่ในตอนแข่งเนี่ยคือบิดมาทางตรงๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเบรกในตอนไหนยังไงคือยังสองจิตสองใจอยู่จะไปอีกสักหน่อยค่อยแตะเบรกจะไปอีกสักหน่อยค่อยถอนคันเร่งหรือเปล่าตรงนั้นนะครับซึ่งมาร์เก็ตผมมองว่าเขาไม่มีตรงนี้คือทุกอย่างมันเสร็จสับมาตั้งแต่ซ้อมวันที่1วันที่2มาจนถึง Q2 เนี่ยเวลาเขาไม่เคยตกมันก็เลยเป็นผลในเชิงบวกในตอนแข่งจริงนะฮะต่อมาจุดเด่นของมาร์เก็ตคืออะไรอีกนะครับคือออกสตาร์ทได้ดีมากๆผมพูดถึงอันดับควอลิฟายนะครับคือมาร์เก็ตก็ได้โพมาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมต่อมาก็คือแม้จะไม่ได้โพเลยก็คือติดแถวหน้าตลอดผมจำไม่ได้ว่ามาร์เก็ตเนี่ยเคยหลุดไปแถว2เนี่ยเมื่อไหร่นะครับทุกคนทวนความจำให้ผมหน่อยนะครับผมว่ามันอาจจะนานไปหรือเปล่าจนลืมไปนะครับ1 2 3จะอยู่ประมาณเนี้ย1 2 3 4 1 2 3 4ส่วนมากก็จะเป็น1 2มากกว่านะครับการที่มาร์เก็ตเนี่ยออกสตาร์ทแถวหน้าได้มันก็ย่อมส่งผลให้เขาชิงโค้งแรกได้ด้วยใช่ไหมครับนี่คือจุดเด่นอย่างนึงใครบอกโค้งแรกไม่สำคัญโค้งแรกต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าออกนำได้ปุ๊บมีโอกาสม้วนเดียวจบนี่หลายครั้งนะครับมันไม่ได้เกิดแค่มาร์เก็ตอย่างเดียวเมื่อก่อนมันก็มีนักแข่งหลายคนนะครับที่ชิงโค้งแรกกันเสร็จปุ๊บก็นำกันไปยาวเลยถ้าในกรณีที่2ที่3ที่4เขาเบียดเขาแย่งเข้าอะไรกันเนี่ยใครที่ออกไปก่อนเนี่ยแล้วยังรักษาสภาพยางได้รักษาเวลาต่อรอบมีเพดเลสที่ดีได้เนี่ยก็จะนำยาวม้วนเดียวจบซึ่งมาร์เก็ตก็ทำโมเมนต์นี้ให้เราได้เห็นในหลายๆสนามใช่ไหมฮะตรงนั้นทีนี้เป็นคนที่ควอลิฟายมาดีแล้วก็ออกตัวมาดีอีกนะฮะนักแข่งหลายคนควอลิฟายมาบางทีที่1ด้วยซ้ำที่2ด้วยซ้ำหรืออย่างเป็นควาตาโร่ก็เคยนะฮะหรือบีเอเลสก็เคยออกตัวในแถวหน้าแต่พอผ่านโค้งแรกไปปุ๊บหลุดไปที่7ที่8ที่9ก็มีนะฮะตรงนั้นมันเสียไหมเสียเปรียบมากๆนะฮะกว่าที่คุณจะไล่คือระหว่างที่1เป็นมาร์เก็ตอยู่แล้วคุณอยู่ที่8แสดงว่ามันมี
ช่องว่างประมาณ6คันน่ะ 6-7 คันน่ะอยู่ต่อหน้าคุณเนี่ยกว่าคุณจะไล่แซงการแซงมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะบอกให้คือการแซงมันทำให้เสียเวลาลงไปมันไม่ใช่บวกเวลาเพิ่มขึ้นนะคนที่บวกเวลาเพิ่มขึ้นก็คือคนที่ขับคนเดียวโดดๆไปเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสบวกเวลา1 2มีโอกาสทำเพสเลสก็คือแบบความเร็วต่อรอบแบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นตรงนั้นนะครับยิ่งไปโดนเบียดโดนบังเพื่อกว่าจะขึ้นมาจบข่าวเลยนะตรงนี้ต่อมาคืออะไรอีกนะครับจุดเด่นของมาร์คมาร์เก็ตก็คือการที่รักษาระยะทางตรงได้ยาวกว่าคนอื่นเรียกง่ายๆก็คือการยกลึกสมมติว่าทางตรงประมาณผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะประมาณสัก1กิโลอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะเหลือเวลาเบรกเนี่ยประมาณ300เมตรสมมุตินะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงให้เห็นภาพชัดเจนเฉยๆนะครับก็คนอื่นอาจจะสมมุติว่าอาจจะต้องการระยะทางประมาณ300เมตรในการเบรกจากความเร็วประมาณ340แล้วเบรกให้เหลือประมาณสัก100นิดๆอย่างเงี้ยแต่มาเคสเนี่ยอาจจะย่อลงมาให้เหลือประมาณ200หรือ250แสดงว่าเขาก็ได้พื้นที่ได้ระยะทางเนี่ยยาวกว่าคนอื่นน่ะถึงประมาณ100เมตรโดยเฉลี่ยใช่มั้ยครับ100ถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกๆรอบสมมุติว่าได้รอบละ100เมตรอย่างเงี้ยทีนี้20รอบมันก็เป็นเท่าไหร่โอ้โหก็กลายเป็นว่าเวลามันก็จะลดทอนลงไปทำให้เขาได้เร็วกว่าทุกคนในขณะที่คนอื่นๆจะต้องอาศัยการเบรกยาวๆเนิ่นๆไว้เพราะไม่มั่นใจว่าจะเอารถอยู่ไหมหรืออาจจะใจไม่ถึงด้วยในส่วนหนึ่งตรงนั้นซึ่งมันก็มาจากหลายๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่ามาจากความมั่นอกมั่นใจในรอบการซ้อมในตอนควอลิฟายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการหาลิมิตของตัวเองในก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับตรงนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นหลักๆที่มาเคสมีนะฮะบวกกับความแรงของตัวรถ RC 213V ด้วยเนาะทีนี้เมื่อรู้จุดเด่นปุ๊บจะต้องทำลายตรงนั้นตรงนี้คือพอยต์หลักแล้วทีนี้พอยต์หลักของคลิปนี้ก็คือเมื่อรู้ว่ามาเคสเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในโค้งแรกจริงๆต้องเรียกว่ามาเคสนานๆทีจะเห็นหลุดโค้งแรกนะฮะจะต้อง1คุณจะต้องคว้าโพให้ได้หรือคุณจะต้องออกสตาร์ทแถวหน้ามาร์เก็ตให้ได้ข้อแรกที่คุณจะทำที่ถ้าคุณจะคว้ามาร์เก็ตนั่นข้อแรกข้อที่2ต่อมาคุณจะต้องชิงโค้งแรกให้ได้ก่อนมาร์เก็ตคุณจะต้องชิงโค้งแรกต้องทำตรงกันข้ามหมดจริงๆอ่ะข้อที่3ก็คือในเมื่อรู้ว่ามาร์เก็ตเขาเป็นคนที่ยกลึกมากๆมีระยะการเบรกที่สั้นกว่าคนอื่นนะครับตรงนั้นคุณก็ต้องทำให้ได้ใกล้เคียงมาร์เก็ตที่สุดคุณจะเอาเทปเอาอะไรมาดูก็ได้นะครับมาดูว่าให้มาร์เก็ตเบรกระยะประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ลองทำในช่วงรอบซ้อมดูตรงนั้นนะครับถ้าทำได้ตรงนั้นต่อมาอะไรอีกในเรื่องของการรักษายางตรงนี้ก็สำคัญคุณต้องบางลายผมลืมไปนะครับว่าจะคว่ำมาร์เก็ตได้อีกพอยต์นึงก็คือการที่ขึ้นไปอยู่หน้าเขาแล้วบางลายให้ดีที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โดวิซิโอโซถนัดนะครับคืออาจจะบิดได้เร็วกว่านี้แต่ไม่บิดก็คือรอว่าจะให้มาร์เก็ตเนี่ยเขาเสียบคือคุณก็ต้องปิดจริงๆแหละโอกาสเสียบถ้าเกิดว่าเสียบแล้วมันมีโอกาสพลาดนะ1ถ้าเสียบไม่ดีปุ๊บมีโอกาสหลุดลายออกไปตรงนี้ก็คือข้อเสียของการที่จะไปเสียบคนอื่นนะครับต่อมาก็คือเป็นการบริหารยางของเราเนี่ยให้มันได้นานที่สุดแล้วคุณต้องมั่นใจว่ายางก็ไม่หมดเหมือนกันนะครับคนที่ไล่แซงคนอื่นเนี่ยมันจะต้องเค้นพลังได้เยอะกว่าปกตินะครับเยอะกว่าที่วิ่งแต่โดดคนเดียวดังนั้นมันต้องกระชากรถในการแซงนะตรงนี้มันจะทำให้มันยางมันไปเร็วซึ่งโดวิโซโซก็ใช้กลยุทธ์ข้อนี้ในการที่จะชนะมาร์เก็ตในหลายๆครั้งก็คือบิดขึ้นไปแซงหน้าแล้วก็จะไม่กดเวลาสักเท่าไหร่ก็คือจะบังลายเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามาร์เก็ตโชคดีก็แซงไปได้แต่ถ้ามาร์เก็ตแซงไปไม่ได้ก็จะตามอย่างนั้นนะครับซึ่งมาร์เก็ตก็รู้ว่าถ้าเกิดได้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะเขาก็จะนำยาวดังนั้นกลยุทธ์ที่มาเก็ตเขาใช้ในปีนี้นี่เราจะเห็นได้ชัดคือเขาจะไม่ตัวกับโดวิโซโซเลยนะครับก็คือมีโอกาสจะนำชิงโค้งแรกแล้วก็ไหลไปยาวแล้วมันก็เข้าแผนคือขับคันเดียวเนี่ยโดดๆแล้วก็บวกเวลาเพิ่มรอบละ 0.2 0.3 ไปเรื่อยสะสมประมาณ20ประมาณ18รอบ20รอบที่เขาขึ้นนำเนี่ยเวลาก็ประมาณ2วินาทีขึ้นไปตรงนั้นนะครับในขณะที่2 3 4 5ต้องมาเบียดมาแย่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ายิ่งเบียดยิ่งแย่งกันเท่าไหร่เวลาโดนบวกเพิ่มเท่านั้นนะฮะอ้าวนี่ก็คือบทวิเคราะห์นะครับของมาร์คมาร์เก็ตนะครับนักแข่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกในมือแล้วประมาณ 80% ขึ้นไปในตอนนี้แล้วก็เป็นนักแข่งที่
แข็งแกร่งที่สุดบนตัวแข่งที่แข็งแกร่งที่สุดคลิปนี้ก็ไม่ได้ออกมาอวยมาร์เก็ตแบบเกินหน้าเกินตาแต่ประการใดนะครับคือผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่บ่งบอกทุกคนไปเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เราทุกคนรับรู้รับทราบกันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกนะว่านักแข่งคนอื่นไม่มีโอกาสคว้าแชมป์มาร์เก็ตนี่คงจะไร้เทียมทานไม่มีใครคว้าได้ไม่ใช่นะฮะผมก็มองว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสโดนคว้าโดนแซงหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนที่มาคว้าหนึ่งต้องแข็งแกร่งพอๆกับเขาหรือกลยุทธ์ที่ผมไล่ยาวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีแค่ไหนนะฮะอ้าวโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมนะครับเม้นมาคุยกันเยอะๆทั้ง FC Market แล้วก็ FC คู่แข่งของ Market ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ